กรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมที่หนึ่งก็คือเมื่อวานในการที่จะแถลงเรื่องของ MOU นะครับแล้วก็กิจกรรมที่สองก็คือการไปพบกับสภาอุตสาหกรรมมาเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมในการเซ็น MOU ของพรรคร่วมจะตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องการจัดทำนะครับการบันทึกข้อตกลงความเข้าใจของพรรคร่วมเนี่ยเป็นแค่การทำงานร่วมวาระร่วมกันขั้นต่ำนะครับในส่วนของพรรคก้าวไกลเอง300นโยบายนะครับที่เคยหาเสียงไว้นะครับพรรคก้าวไกลพยายามที่จะผลักดันต่อให้สำเร็จได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับที่เป็นวาระร่วมก็คือที่เห็นเมื่อวาน23ข้อแต่ในขณะเดียวกันยังมีวาระเฉพาะนะครับของพรรคก้าวไกลที่พยายามที่จะผลักดันผ่าน2กลไกด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือกลไกของบริหารในฐานะที่เมื่อผมนะครับที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะให้วาระของพรรคก้าวไกลที่ได้เสนอไว้เนี่ยให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อันที่สองนะครับก็คือรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลที่จะอยู่ตามกระทรวงต่างๆในการผลักดันวาระที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน MOU แต่เป็นนโยบายฉากนโยบายที่เราเคยนำเสนอไว้นะครับกลไกที่สามถึงแม้ว่าก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงนโยบายเหล่านั้นนะครับเราก็ยังจะสามารถที่จะผลักดันในการประสานงานของรัฐบาลร่วมนะครับการพูดคุยเจรจาเพื่อให้รัฐมนตรีท่านนั้นสามารถที่จะผลักดันนโยบายของพรรคเราได้ก็ยังเป็นกลไกในการที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่เราได้พูดคุยไว้ผ่านอำนาจบริหารในฐานะเดียวกันครับหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง45กฎหมายที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ในการผลักดันอันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีสสหรือว่า52คนเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านกฎหมายเพื่อให้การเปลี่ยนเพื่อให้เกิดกรรมธิการเพื่อให้มีการผ่านสภาให้เป็นกฎหมายในการผลักดันให้อำนาจบริหารเนี่ยมีอำนาจกฎหมายรองรับครับยกตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างพรบน้ำประปาสะอาดเป็นต้นนะครับพรบ PRTR เรื่องเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมเป็นต้นพรบรับรองคำนำหน้าอัตลักษณ์ทางเพศเป็นต้นทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวาระร่วมของพรรคตั้งรัฐบาลแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีหลายกฎหมายเหลือเกินครับที่เราสามารถที่จะผลักดันเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนได้จริงเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับการที่มีการ MOU นะครับมี13ข้อเป็นวาระร่วมแค่ขั้นต่ำ MOU นี่ถือว่าเป็นไม่ได้มากที่พี่น้องประชาชนจะสามารถคาดหวังได้และทำได้เร็วทำได้ไวเพราะว่าเราอยู่ร่วมแต่ในขณะเดียวกันหลายประเด็นที่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนต้องลำบากและต้องการความเปลี่ยนแปลงผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้าหรือผ่านการบริหารงานของรัฐบาลก็ยังมีวาระเฉพาะที่สามารถที่จะผลักดันได้เช่นเดียวกันครับอันนี้คือการแถลงข่าวให้ต่อเนื่องจากMOUเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้มากขึ้นครับกิจกรรมที่สองก็คือเรื่องของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าTransition Team เป็นต้นวันนี้ตอนเช้าก็ประชุมแรกนะครับกับสภาอุตสาหกรรมนะครับกับประธานคุณเกรียงไกรนะครับก็มีประเด็นหารือกันหลายเรื่องนะครับเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับการสนับสนุน SME นะครับการหาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละประเทศทรัพยากรน้ำนะครับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทำยังไงให้เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสแล้วก็รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าแรงด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงความสม่ำเสมอในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามค่าเงินเฟ้อหรือการปรับตัวทางเศรษฐกิจของ GDP บางคนพอสัมภาษณ์สั้นนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ายังไงพรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันนะครับว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อบรรเทาทุกข์พ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ขอแทนค่าแรงถูกนี้ยังจะมีอยู่แน่นอนนะครับพรรคก้าวไกลเสนอที่450พรรคเพื่อไทยเสนอที่400แต่ในขณะเดียวกันที่ไม่ได้ผ่านการนำเสนอกับพี่น้องสื่อมวลชนก็คือการคำนึงถึงเหรียญอีกด้านหนึ่งก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับการที่มีนโยบายว่าจะสนับสนุนสมทบเงินประกันสังคม6เดือนแรกหรือการที่ถ้ามีค่าแรงถ้าต่ำขึ้น2เท่า2ปีสามารถจะหักภาษีได้นี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกล
หรือแม้แต่การลดภาษีให้กับ SME นะครับจาก 20% เป็น 15% 15% เป็น 10% ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ที่มีการประชุมกันในห้องประชุมของสภาอุตสาหกรรมแต่อาจจะไม่ได้ผ่านการนำเสนอของพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดอาจจะไปพูดว่าพอเป็นรัฐบาลผสม450เนี่ยทำไม่ได้ทันทีเป็นต้นอันนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเรากำลังเดินหน้ารับฟังสภาอุดนะครับวันศุกร์ก็จะเป็นสภาอุตสาหกรรมที่เป็นรุ่นเยาวชนลงมาหน่อยรุ่นเด็กลงมาหน่อยนะครับขอการค้าพี่น้องแรงงานสภาแรงงานนะครับสภาเอสเอ็มดีนะครับก็จะเป็นการรับฟังให้รอบข้อและยังยืนยันครับพี่น้องแรงงานว่าค่าแรงขั้นต่ำมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นจริงๆและก็ต้องขึ้นสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝั่งนะครับทางฝั่งที่เป็นนายจ้างเขาจะสามารถควบคุมต้นทุนของตัวเองได้เพราะไม่ได้ขึ้นแรงมากหรือไม่น้อยขึ้นกว่าแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของลูกจ้างก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในที่สุดก็จะสามารถที่จะทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานหรือว่า labor productivity เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออธิบายใน2มิติเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ป้องกันความสับสนพี่น้องประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีความสำคัญมากจริงๆครับเสถียรภาพของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็เลยต้องขอรบกวนนะครับพี่น้องทุกคนมาณที่นี้เพียงเท่านี้ครับผมมีนัดต่อต้องไปต่อเลยนะครับก็เลยอาจจะมีโอกาสได้ตอบคำถามท่านสัก 2-3 คำถามนะวันนี้นะครับถ้าเกิดวันพรุ่งนี้หรือวันพฤหัสหรือวันศุกร์มีโอกาสได้เจอกันก็จะได้ตอบท่านเพิ่มเราเลยต้องขออนุญาตบริหารเวลาต้องตอบเป็นคำเชิญท่านตอบคำถามผู้พันผู้ประมาณท่าแรงดีอย่าเลยยกเว้นผมด้วยนะครับ